ังหวัดสุรินทร์จัดงานวันพยาบาลแห่งชาติวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติวันอาสาสมัครไทยและวันรักต้นไม้แห่งชาติจังหวัดสุรินทร์ประจำปี2564ในวันพระราชบดีที่21ตุลาคม2564ที่ห้องประชุมกุญชรสุภศรีชั้น9อาคาร100ปีการสาธารณสุขไทยโรงพยาบาลสุรินทร์โดยในงานได้รับเกียรติจากนายสุวพงศ์กิติพัฒน์พิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานโดยมีการวางพันธุ์พุ่มดอกไม้สดเพื่อถวายราชสักการะแด่องค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกล่าวคำอาศีรวาทราชสดุดีน้อมรำลึกพระกรุณานาถนารีบรมราชชนนีศรีนครินนายแพทย์ชุมนุมวิทยานันต์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์กล่าวรายงานและเรียนเชิญประธานมอบเกียรติบัตรวันนี้จึงมีความสำคัญยิ่งต่อวิชาชีพพยาบาลในงานนายสุวพงศ์กิติพัฒน์พิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ได้มอบเกียรติบัตรพยาบาลดีเด่นจังหวัดสุรินทร์ประจำปี2564จำนวน23รายและมอบเกียรติบัตรทันตบุคลากรทรงคุณค่าประจำปี2564จำนวน6รายหลังจากนั้นได้กล่าวเปิดงานผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในงานวันพยาบาลแห่งชาติวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติวันอาสาสมัครไทยและวันรักต้นไม้แห่งชาติในวันสุรินทร์เนื่องในวันที่21ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของปวงชนชาวไทยเรานะครับนอกจากนั้นวันนี้ยังเป็นวันพยาบาลแห่งชาตินะฮะซึ่งในรอบ2ปีที่ผ่านมาพยาบาลทุกคนล้วนเหน็ดเหนื่อยจากการที่ต้องต่อสู้กับโควิด-19 ให้การพยาบาลดูแลรักษาผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 และยังต้องช่วยกันในการป้องกันควบคุมโรคการฉีดวัคซีนเพื่อให้คนไทยมีภูมิต้านทานโรคสามารถใช้ชีวิตอยู่เป็นปกติสุขต่อไปได้นะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพยาบาลทุกท่านที่ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นในวันนี้นะครับรางวัลนี้จะเป็นความภาคภูมิใจนะครับแล้วก็จะช่วยท่านมีกำลังใจในการที่จะทำงานดูแลพี่น้องประชาชนตลอดไปครับสวัสดีค่ะดิฉันศิริกุลพิพิธแสงจันทร์นะคะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อโรงพยาบาลสุรินทร์ค่ะค่ะวันนี้ก็รู้สึกปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้รับรางวัลสาขาการพยาบาลระดับบริหารระดับโรงพยาบาลตัดสินภูมิในวันนี้นะคะก็ปลื้มใจมากแล้วก็คิดว่ารางวัลนี้ก็จะเป็นรางวัลที่เราจะต้องพัฒนางานพยาบาลให้ก้าวหน้าขึ้นไปยิ่งขึ้นค่ะซึ่งในงานที่ปฏิบัตินะคะจะเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลโดยเฉพาะในสถานการณ์โควิดในขณะนี้นะคะซึ่งเป็นสถานการณ์ที่มีความน่ากังวลทุกระดับในโรงพยาบาลในฐานะที่เป็นหัวหน้าของกลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อก็พยายามอย่างยิ่งที่จะให้โรงพยาบาลของเราทั้งผู้ป่วยบุคลากรแล้วก็สิ่งแวดล้อมมีความปลอดภัยค่ะซึ่งเราก็ได้ดำเนินการมาตั้งแต่โควิดเริ่มต้นมาใหม่ๆนะคะก็ทำให้วันนี้ของโรงพยาบาลเราแล้วก็ได้รับรางวัลนี้มาก็รู้สึกภูมิใจอย่างยิ่งค่ะก็มาทำงานตั้งแต่ปี28ค่ะถ้าตอนนี้ก็ประมาณ36ปีแล้วค่ะแต่มาเริ่มทำงานด้านมาใหม่ๆก็จะอยู่งานอุบัติเหตุและฉุกเฉินนะคะแล้วก็มาอยู่ในงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อนี้ก็ประมาณเกือบ20ปีแล้วค่ะซึ่งก็จะผ่านพ้นพวกโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำมาตั้งแต่สมัยโรคซาร์นะคะไข้หวัดนกโรค H1N1 ทุกชนิดเลยค่ะที่เป็นโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำเราก็ได้ฝ่าฟันมาได้มาตลอดค่ะค่ะในช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงที่ยังเป็นวิกฤตของโควิด -19 อยู่นะคะก็ยังฝากเรื่องของการเว้นระยะห่างการล้างมือการสวมหน้ากากแล้วก็
การสแกนไทยชนะหรือการที่เมื่อเรามีอาการไม่สบายนะคะก็ต้องมารับการตรวจนะคะหลีกเลี่ยงการไปที่ชุมชนแล้วก็ช่วยดูแลซึ่งกันและกันนะคะช่วงนี้ก็งดเหล้ารบสังสรรค์ต่างๆนะคะเพื่อจะให้ชุมชนเราอยู่กับโควิดได้เป็นนิวนอร์มอลตลอดไปนะคะเพราะว่าคิดว่าโรคนี้ก็อาจจะต้องดำเนินต่อไปเรื่อยๆนะคะอาจจะยังไม่หยุดนิ่งก็มีเพิ่มขึ้นลดลงนะคะก็ขอให้ประชาชนทุกคนก็ตระหนักในเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยการล้างมือและการเว้นระยะห่างและการอยู่ที่ชุมชนค่ะเคยท้อค่ะท้อแต่ไม่ถอยเพราะว่ามองไปแล้วว่าในโรงพยาบาลคือจริงๆแล้วถ้าเราท้อนะคะคือเราเป็นคนกำหนดระบบว่าระบบของโรงพยาบาลซีนจะต้องเป็นยังไงนะคะเราก็ฟันฝ่าท้อแต่พยายามเราก็สู้นะคะในที่สุดก็มันก็ผ่านไปนะคะก็ทำดีที่สุดค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะดิฉันทันตแพทย์หญิงสายสมรสบู่แก้วทันตแพทย์เชี่ยวชาญหัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลสุรินทร์ค่ะก็คือว่าตำแหน่งที่ได้รับนะคะถือว่าเป็นรางวัลที่เป็นเกียรติยศแล้วก็เป็นสิ่งที่ประทับใจที่เราเนี่ยได้ทำความดีแล้วก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในหน้าที่ความรับผิดชอบของเราในด้านทันตกรรมเพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยในท้องถิ่นทุรกันดารและในเขตรับผิดชอบของเราให้มีสุขภาพฟันที่ดีสมดังปณิธานของสมเด็จย่าที่ท่านว่าไว้นะคะว่าต้องการให้ปวงประชาชนชาวไทยเนี่ยมีฟันดีเราจึงได้จัดงานวันที่21ตุลาคมซึ่งเราเรียกว่าวันรณรงค์ฟันดีสดุดีสมเด็จย่าขึ้นมาเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของท่านนะคะจึงรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้รับรางวัลนี้ค่ะเป็นทันตแพทย์ครั้งแรกบรรจุเมื่อปี2531นะคะที่โรงพยาบาลปราสาทซึ่งสมัยนั้นโรงพยาบาลปราสาทก็จัดว่าเป็นโรงพยาบาลชายแดนนะคะเราก็ได้ดูแลรักษาชาวบ้านบริเวณนั้นที่มีปัญหาเจ็บป่วยแล้วก็ทรมานจากการปวดฟันต้องการใส่ฟันดังกล่าวเป็นต้นนะคะตั้งแต่พ.ศ. 2531จนถึงปัจจุบันนี้นะคะก็30กว่าปีแล้วค่ะรางวัลทรงคุณค่าเนี่ยเป็นรางวัลที่เราได้ประชุมกันในกลุ่มทันตบุคลากรเพื่อจะมอบรางวัลนี้เป็นขวัญกำลังใจให้กับทันตบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่มายาวนานอย่างเช่นดิฉันเนี่ยค่ะแล้วก็ได้ทำคุณานุประโยชน์ให้แก่วงการทันตกรรมเราได้เสียสละอุทิศเวลาทั้งในส่วนราชการแล้วก็ส่วนตนเพื่อปฏิบัติงานดูแลทันตสุขภาพค่ะในส่วนรางวัลอื่นๆก็ได้มาพอสมควรนะคะเพราะว่าเราก็ทำงานมานานแล้วค่ะเนื่องจากในสถานการณ์โควิดนะคะเราก็มีความเห็นใจผู้ที่ได้รับความเจ็บป่วยทุกทรมานจากอาการปวดฟันในกรณีที่เป็นกรณีฉุกเฉินอย่างเช่นปวดฟันเหงือกบวมเลือดไหลไม่หยุดหรืออุบัติเหตุฟันหักดังนี้เป็นต้นท่านสามารถมารับบริการที่กลุ่มงานทันตกรรมได้เลยส่วนในกรณีที่เป็นงานที่จำเป็นต้องกรอฟันขูดหินปูนเนื่องจากในสถานการณ์โควิดแล้วก็เป็นช่วง New Normal นะคะเราก็ได้มีการคัดกรองและมีการตรวจโควิดเทสแบบ Quick Test และ Rapid Test เบื้องต้นหากผลการทดสอบเป็นลบท่านก็สามารถได้รับการดูแลรักษาเบื้องต้นได้อย่างเช่นอุดฟันขูดหินปูนซึ่งในวันนี้นะคะกลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลสุรินทร์และทุกสถานบริการนะคะก็ได้จัดรณรงค์วันทันตสาธารณสุขเป็นการให้บริการทำฟันฟรีกับผู้ป่วยในเขตรับผิดชอบทุกอายุทุกกลุ่มวัยนะคะเป็นการทำฟันฟรีเรียนเชิญทุกท่านนะคะยังไม่สายนะคะยังพอมีเวลาไปรับบริการได้ค่ะขอบคุณค่ะ